สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะกับคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถเข้ามาฟังได้เลยค่ะเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามใบเตยด้วยนะคะไปเช็คกันเลยค่ะใบแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะคะเป็นเรื่องของการที่เราเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามานะคะใบที่2นะคะเป็น1ดาบนะคะคือการสะสางการคลี่คลายปัญหาต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเรานะคะที่เราคิดว่ายังแก้ไม่ได้ยังไม่สามารถเคลียร์สะสางได้นะคะในเวลา1เดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยเราจะได้รับชัยชนะจะมีความกระจ่างจะมีความชัดเจนนะคะชีวิตสดใสขึ้นค่ะต่อมานะคะทิศทางการเงินนะคะก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะคะอยากกินอยากซื้ออะไรนะคะเราก็มีกำลังในการใช้จ่ายถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่กำลังเหมือนกับรอคอยนะคะข่าวสารจากคนรักนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะและตัวเราเองเนี่ยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนอุปถัมภ์เมตตานะคะก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์ทิศทางในเรื่องของการเงินหรือการเคลียร์ปัญหาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนใครที่รอวีซ่านะคะขอวีซ่าหรือยื่นเอกสารอะไรไปถ้ารอคอยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะก็มีเกณฑ์ที่เอกสารของเราเนี่ยจะราบรื่นลงตัวผ่านฉลุยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะการเจรจาการสื่อสารเนี่ยวาจามหาราบวาจาประกาศิตพูดเงินได้เงินพูดงานได้งานพูดทองได้ทองนะคะไปเจรจาไปสื่อสารอะไรเนี่ยราบรื่นลงตัวนะคะปิดการขายได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะพูดเงินได้เงินน่ะพูดงานได้งานนะคะพูดดึงดูดสิ่งดีๆได้เพราะฉะนั้นคัดสรรคำพูดดีๆนะคะมาพูดกับตัวเองนะคะและก่อนที่เราจะได้รับอะไรเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนให้ในที่นี้ก็คือให้แบบที่เราไม่ได้เดือดร้อนนะคะให้เท่าที่เราจะให้ได้แล้วเราจะได้รับการช่วยเหลือทิศทางการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะ Tree of Pentacle ออกมานะคะ3เหรียญนะคะทำงานน้อยแต่ได้เงินเยอะๆนะคะหรืออาจจะมีเพื่อนแนะนำงานดีๆให้เราทำจ็อบเสริมเพิ่มแล้วทิศทางการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีเงินไหลเข้าบัญชีเยอะขึ้นเงินไหลเข้ากระเป๋าเยอะขึ้นนะคะทิศทางการเงินก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะพิมพ์2929รับพลังงานดีๆนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้และขอให้คุณมีพลังงานดีๆพลังงานบวกๆรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาใน